ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมก๊อฟไอทีแมนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะมาแนะนําอย่างที่บอกชื่อคลิปนะครับเทคนิคในการค้นหานะครับวันันตีของเราเองว่าเอ๊ะวันันตีเราเนี่ยประกันหมดหรือยังนะครับแล้วก็สเปคนะครับหรือคอนฟิกต่างๆของตัวเครื่องเราก็เนื่องจากคลิปนี้นะครับมาจากเรื่องของเพื่อนๆผมที่กําลังถามผมว่าเอ๊ะสิ้นปีแล้วประเมินว่าทําใบเสร็จหายอยากจะอัปเกรดอยากจะดูเช็ควันันตีทํำยังไงนะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะ ทำเองได้ไหมอ่านะครับโดยที่อ่ไม่ต้องมาหาผมนะครับมีระบบออนไลน์หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะแนะนําวิธีการเช็คนะครับวันันตีแบบออนไลน์ให้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับแน่นอนครับเราจะมาเช็ควารันตีของเดลนะครับเราก็ต้องเข้าไปเว็บไซต์ของเดลถูกนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดลนะครับก็อาจจะพิมพ์ w w w ร์วก็ได้ครับ www นะครับนะครับเดลนะครับ .com นะครับ เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้านะครับก็เรื่องของ Product หรืออะไรก่อนเราเข้าหัวข้อ Support นะครับที่เป็น v i e w All Support ก็ได้ครับหรือจะเป็นวารันตีก็ได้แต่ผมเข้า v i e w All Support แล้วกันนะครับอ่าเขาก็จะมีเวลคัมนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับสำหรับอันนี้ก็คือ1เริ่มต้นนะครับใส่ Service อ่า s e r v i c e นะครับไอเจ้า s e r v i c e Tag เนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่ค่อยชัดไม่เห็นไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นสติกเกอร์สีดำดำนะครับตัวอัักษรรสีขาวนะคบ จะเขียนเลยครับว่า Service Tag แลวจริงๆก็จะมีเขียนในเรื่องของเ s พ i สว c ตโคอีกต่างหากนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ service t a ทก่อนนะครับใส่ลงไปปุ๊บกดเข้าไปนะครับ s ัมมิทเข้าไปนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปที่หน้านี้นะครับชื่อ Product ของตัวเองนะครับอันนี้ผมของผมเป็น r k s t a t i o n นะครับนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยในเนี้ยจะมีข้อดีอะไรบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่ามีหลายอย่างนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้นอกเหนือจากที่เราจะคุยกันก็คือ มันมีซอฟต์แวร์เขาเรียกไดอะโนสติกนะครับคือเราเราสามารถเช็คเครื่องได้เช่นอย่างที่บอกว่าใกล้สิ้นปีแล้วเอ๊ะเครื่องนั้นมันมีอะไรเสียบ้างหรือเปล่าเราสามารถใช้ตัวนี้ CPU, g r a การ์ดหรืออะไรพวกนี้ฮะเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้เช็คแบบด่วนก็ได้เช็คแบบฟูลก็ได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดใครใช้เครื่องเดียวก็สามารถเช็คได้ตัวเองได้ด้วยนะครับเอาละก็มี d ว i ร์ซั u p อ o r t อะไรนะครับอันนี้เราไม่ไม่สนใจวันนี้นะครับเราจะมาดูที่วารันตีอ่าวารันตีเนี่ยก่อนจะเข้าเขาก็จะมีการเช็คว่าเอ๊ะคุณเป็น บอดหรือเปล่านะครับยืนยันอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อนว่าผมไม่ใช่หุ่นยนต์ก็เลยเข้าได้ง่ายนะครับอ่าแล้วครับกดเข้าไปนะครับคราวนี้เราก็มาดูวันรันตีนี่ครับเราจะบอกนะครับว่าวารันตีของตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยมันหมดวันที่เท่าไหร่จะเห็นว่าของผมเนี้ยอ่าหมดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นวันรันตีที่นะครับมาจากโรงงานนะครับ ซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มคอน summer บางที่เนี่ยเขาบอกให้ยึดจากวันรันตีใบเสร็จด้วยนะครับก็ลองไปเช็คดูแต่อันนี้ดูคร่าวๆนะฮะนะครับ,นะรบว่ามีในส่วนของอ่าวันรันตีที่เหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเอ๊ะจะอัปเกรดก็บางคนบอกว่าเอออัปไม่ได้เพราะว่ายังมีวันรันตีอยู่ไม่อยากจะมีปัญหานะครับหรือการเปลี่ยนแปลงอัปเดตซีพิยงซีบิยูอะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้อีกอันนึงที่วันนี้จะมาบอกก็คค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 ืคคืืออออออเเเเชชช็็็นนนฟฟิิกกกรรรรัับตวว่่่่่งงยาาผมมมไู้แ ตัวนี้แรมมันเป็นแรมอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายท่านจะเห็นว่าเครื่องของเดลเองเนี่ยนะฮะมาปุ๊บเนี่ยไม่มีสเปคติดเลยจะรู้ยังไงว่าเออใช้ไปนานแล้วสปีผมไม่รู้จำไม่ได้แรมตัวนี้วันเป็นแรมบัตอะไรรุ่นอะไรนะครับก็กลับเข้าไปดูตรงนี้ครับ System Config ซึ่งจะมีในส่วนของอ่าเริ่มต้นนะครับ CPU เป็นอะไรนะครับว i น d o w s มาพร้อมอะไรนะครับแรมเป็นแรมอะไรนะครับ d d r 3นะครับ Non EC นะฮะ อันนี้เราสามารถรู้ได้หมดฮานดิปเป็นแบบไหนนะครับก็นี่แหละครับสําหรับสามารถดูได้คร่าวๆนะครับแล้วก็ยังก็คือเรื่องของตัวเอ e s อรี่นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะครับก็สามารถดูเพิ่มเติมได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เผื่อว่าท่านน้องๆหรือเพื่อนๆนะครับคนไหนที่กําลังใช้เดียวอยู่อาจจะมาเช็คการับกันตัวเองได้ด้วยนะครับหรือจะมาวางแผนการอัปเกรดก็ได้ด้วยนะครับ ามีคลิปอะไรดีๆต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ